วันนี้เวลา8นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปลานหน้ากองบัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกทรงรับการถวายความเคารพจากแถวนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่5รวมทั้งสิน 1, น้น1,399นายในโอกาสเปิดภาคการศึกษาประจำปีการศึกษา2,566 มีผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าพร้อมด้วยคณะนายทหารและข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จการถวายความเคารพจากแถวนักเรียนในร้อยถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจก่อนจะเริ่มปีการศึกษาใหม่สมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราช,ราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีทรงเริ่มรับราชาการในตำแหน่งอาจารย์ส่วนการศึกษาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า ตั้งแต่วันที่24ธันวาคม2523ปัจจุบันทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าทรงเป็นอาจารย์พิเศษกองวิชาประวัติศาสตร์ในปีการศึกษานี้ทรงสอนสองวิชาได้แก่วิชาประวัติศาสตร,ร์ร่วมสมัยให้กับนักเรียนในร้อยชั้นปีที่5และวิชาประวัติศาสตร์ความมั่นคงของโลกให้กับนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4นอกจากนี้ยังทรงรับเป็นทุนกระหม่อมอาจารย์นำนักเรียนในร้อย ไปทัศนศึกษาดูงานเปิดโลกว้างให้เข้าใจวัฒนธรรมและสังคมอื่นๆเมื่อสําเร็จการศึกษาจะได้เป็นนายทหารที <ics> ่ดีของกองทัพและประเทศชาติต่อไปเวลา16.17นาฬิกาส7นาทีสมเด็จพระกนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสัปทุมพระราชทานพระราชบโรกาให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้ นายทวีศักดิ์กออนันตกุลประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศนำนายพงศธรทวีสินและนายสุปชัยเจรวะนนท์ผู้ได้รับรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศประจำปี2565เฝ้าทุลอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลประกาศนียบัตเข็มทองคําและเงินรางวัลในโอกาสนี้คณะผู้บริหารมูลนิธิและครอบครัวของผู้ได้รับรางวัลร่วมเข้าเฝ้าทุลอองพระบาทด้วย นายกลินสารสินประธานคณะกรรมการบริษัทโตยโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทุอองพระบาทถวายพระพรชัย,ยมงคลและทุนเกล้าทุนกระหมอ่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2566